สวัสดีครับช่องเดอะเกมเมอร์กันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทำการสร้างเขาเรียกว่าสร้างทางเดินในเนเธอร์ไปยังเนเธอร์ฟอร์เทสกับที่ไหนดีไปยังดีเอ็นด้วยแต่ว่าสร้างทางเดินออกข้างนอกนะดีเอ็นมันไม่ได้อยู่ในเนเธอร์นะบอกก่อนวันนี้เราจะมาสร้างทางเดินให้เสร็จกันเลยสร้างทางเดินเสร็จก็ทางเดินไปเรื่อยๆทำยังไงก็ได้วันนี้ก็ต้องตกแต่งให้เสร็จนะโอเคโอเคระหว่างรอโหลดสคริปต์กันไปเลยเข้าแมปกันไปเลยบายFPS อาจจะยังโหลดไม่เสร็จนะเพราะว่าตัวเกมยังเรนเดอร์ไม่เสร็จนะด้วยตอนนี้โหลดไปแล้ว16ชั้งนะ6ชั้ง8ชั้งโหลดไปหลายชั้งอ่ะนี่ผมลง Optify ไว้แล้วนะมันก็อาจจะแบบว่าตอนเข้าเกมมันจะไม่ค่อยแหลกนะก่อนที่จะลง Optify ก็คือ FPS เหลือ1ตลอดก็เลยอันนี้ผมไม่ได้ลง Optify นะมันเป็น Optify ของเวอร์ชั่น 1.16.5 นะมันเรนเดอร์เยอะนะเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงโอเคลื่นขึ้นมาแล้วเดี๋ยวปิดเลยมันจะได้ไม่แหลกโอ้ยมันจะโอ้โหเดี๋ยวต้องเดินไปเรื่อยๆนะให้มันได้อัปเดตชั้นหน่อย entity เยอะอยู่นะโอ้ตกใจหมดนึกว่า200กว่าตกใจไอ้ตัวนี้entity 16ระยะใกล้นะแล้วแป๊บนึง100ชั้งอัปเดตนะอ้าวอุ๊ยกดผิด FPS 21 18นะอันเนี้ยไปเดี๋ยวถึงเวลาสร้างกันเลยไม่มีมอดรีเพลย์เด้อชิวๆ ไปถึงเวลาสร้างไปทำสคริปต์เริ่มกันเลยลง Optify ก็จะประมาณนี้แหละไม่ต้องถามมาก Optify พามึนครับนี่ถ้าไม่มีลายกระจกก็คือจบอะอะไรยินดีนะครับผู้รับแขกเข้ามาเรื่องจะลืมจะบ่ายโอเคเดี๋ยวทางเข้าอุ้ยอันนี้มันเตี้ยเกินทำ
ทางเข้าให้มันดีสักนิดนึงอึ๊บโอเคพอได้นะอันเนี้ยปึ๊บโอเคเยี่ยมเลยโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะออปติฟายจะบินอะไรอ่ะเสียงเลยดังป๊อปเฮ้ยได้เดี๋ยวฟังเพลงก่อน